วัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้มีเวลาว่างผมทําหลุมเพอร์มาคัตเจอร์เพิ่มอีก1หลุมเพื่อปลูกผักไว้ใช้ในครัวเรือนครับผมวิธีการผมก็เอา2เกลือหรือว่าเสียมหนีบนะครับผมขุดหลุมลึกไปประมาณ50เซนนะครับผมแล้วผมก็ไปเอาต้นจามจุรีหรือต้นฉ่ำชาหรือต้นกามปูมา4ท่อนนะครับผมฝังลงไปในหลุมนะเต็มพอดี4ท่อนนะครับผมเนี่ยท่อน1ท่อน2อยู่ข้างล่างอีก2ท่อนนะครับผมแล้วก็เอาดินที่ขุดมากลบท่อนมาเอาผมเอาขี้หมูใส่ไปก่อนวันนี้ผมไปหาขี้ไก่แกรบไม่มีนะขี้ไก่แกรบที่ผมสั่งมาจากฟาร์มหมดแล้วนะผมเอาขี้หมูมา1กระสอบแต่ขายแพงมากขี้หมูนะขายปลีกกระสอบละตั้ง100เดี๋ยวผมไม่มีผมก็เอามาใช้นะครับผมนะใส่ขี้หมูไป1กระสอบนะครับผมใส่ลงไปตามร่องตามร่องช่องว่างระหว่างขอนไม้นั่นแหละครับผมแล้วก็เอาดินที่ขุดมากลบทับแล้วก็ห่มด้วยฟางนะครับผมนะหมักไว้สัก1เดือน2เดือนก็ได้ใช้นะครับผมถ้าหลุมมันยุบต่อไปก็เติมขี้ไก่แกรบแล้วก็เติมฟางแล้วก็ปลูกทับลงไปเลยนะอันนี้คือหลุมเกษตรธรรมชาตินะครับผมนะไม้ที่ฝังลงไปเนี่ยเวลาย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับผมนะแล้วก็มันจะเก็บความชื้นไว้ได้ดีจะลดน้ำน้อยลงนะครับผมนะอันนี้ก็คือศาสตร์พระราชานะครับผมนะทำดินไว้ให้ดีแล้วให้ดินเลี้ยงพืชครับผมสวัสดีครับ